สวัสดีครับแอมครับเจอกันอีกแล้วนะฮะเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ผมอยากจะมาถามลุงฮะผมอยากได้ขาตั้งกล้องสักอันหนึ่งเอาไว้ถ่าย YouTube เอาไว้ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าต้องการความเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วเวลาผมจะตั้งสัมภาษณ์คนหรือว่าจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะฮะในการทำบล็อกทำบล็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลุงแนะนำหน่อยได้ไหมแต่ที่เห็นอยู่นี่มี3อย่างมี3รุ่นที่ลุงเหาจำหน่ายอยู่ที่ร้านก็ต้องบอกแอมเลยว่ามันเป็นขาเล็กๆกันเนาะเน้นพกพาเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศไปได้หมดแล้วลุงบอกแอมเลยว่าอย่าไปดูถูกขาพวกนี้นะเพราะเรื่องการรับน้ำหนักเนี่ยเขาคำนวณมาหมดแล้วได้เป็นกิโลกิโลคือเล็กๆอย่างเงี้ยแต่รับน้ำหนักได้เยอะเยอะมากเลยครับเราเริ่มต้นไล่ตั้งแต่อันเล็กสุดแล้วกันอันนี้เล็กสุดไอ้เจ้าแมสฟอตโต้เพื่อนๆรู้จักแล้วเขาเรียกพิซซี่อีโวพิซซี่อีโวตัวนี้เขารับน้ำหนักได้ถึง2กิโลโอ้ดีๆให้ดูและที่มันใช้งานง่ายก็เลยมาแอมเวลาเราหมุนเข้าตูดกล้องง่ายมากเลยเบาเพื่อนๆเบามากนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบบเขาเรียกเป็นหัวบอลหัวบอลนะครับอันนี้หมุนแล้วก็ตัวนี้คือล็อกกับกล้องได้เลยได้เลยครับได้เลยครับกับฐานกล้องก็ดูแข็งแรงแล้วลุงแล้วเป็นไงฮะมันสูงต่ำได้สูงต่ำได้กดตัวนี้เลื่อนอ๋อนี่คือได้นี่นะครับแต่เข้าได้สุดประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับพกพาแล้วก็ถ้าเราให้เตี้ยลงครับเตี้ยได้อีกไหมสุดแล้วอ๋อนี่ก็บิดแบะนี่อย่างเงี้ยโอ้โหนี่แหละอันนี้จะถ่ายแบบมุมต่ำมุมต่ำถ้าเรากล้องอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วโอเคอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทนิดๆหน่อยได้เลยใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดีเลยดีเลยใช่ไหมฮะง่ายมากเลยแอมไปเที่ยวนี่ยกมาหมุนไม่แพงแล้วก็น้ำหนักเบาอันนี้ผมชอบไหมฮะเบาแล้วก็ทำงานใช้งานง่ายดีครับทีนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้เพิ่งมาเลยแอมของยี่ห้อซีลุยสีสันดูแบบว่าดูดีนะสีเขามีหลายสีแต่ลุงบอกเลยว่ามีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำแต่ตัวนี้สีแดงนะจุดเด่นลุงบอกเลยครับวัสดุเขาเป็นอลูมิเนียมเออแต่ถ้าแอมไปเทียบกับพิซซี่ไอ้เจ้ามีเขาหนักกว่าแต่ก็ไม่มากนะแต่ก็ไม่มากน้ำหนักไม่มากแต่ที่ผมเห็นอีกอันหนึ่งที่ต่างกับตัวนี้นะฮะก็คือมีตัวล็อกเนี่ยมีเพจมาให้เป็นเพจติดใต้กล้องได้เลยถ่ายเสร็จคุณก็ไม่ต้องมานั่งหมุนหมุนใช่คุณก็หมุนตัวนี้เดียวแล้วก็จบเลยครับแล้วลุงบอกเลยครับมันรับได้ถึง5กิโลแอมมากกว่าตัวนี้นะเท่าตัวเลยครับ5กิโลเลยแล้วก็มันจะดีตรงที่ว่าเนี่ยแอมลองขยับถ้าเพื่อนๆใช้ L page ครับมันหนีบกับอาคาสวิตช์กรณีว่าชอบถ่ายพาโนรามาแนวตั้งหรือไปหมุนรวมในโปรแกรมไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์เพราะอย่างพี่ซีเขาทำงั้นไม่ได้ตัวนี้ก็เวิร์กครับตึกเลยตัวนี้ก็อลูมิเนียมชุบอะโลดายอย่างดีเลยแล้วก็วัสดุเขาทำดูแพงเนาะใช่แล้วราคาแพงไหม2,650บาทก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยแต่ชอบนะฮะแต่ผมว่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแอปว่าหนักกว่าไหมความรู้สึกผมนะนิดนึงไหมนิดเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้งานปรับอะไรได้คล่องดีเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเอารวดเร็วว่องไวนะลูกเชียร์พิซซี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเสียบตูดเลยจบแต่ก็ต้องหมุนครับใช่ไหมครับแต่ตัวนี้แอมต้องถอดเพจมาก่อนไปยึดที่ตูดกล้องแต่ถ้าตัวนี้เพจตัวนี้ผมติดกล้องเลยไงอ๋อได้เลยก็เสียบได้เลยใช่แล้วก็แค่ล็อกตัวนี้ใช่ตัวปรับค่าสวิตช์ยืดได้ไหมตัวนี้สุดได้แค่นี้ครับได้เท่านี้ใช่ไหมปรับแนวนอนไปได้ต่ำกว่านี้อันนี้คือเดินนอนแล้วไม่ครับเหมือนกันหลักการเดียวกันสีดำก็มีครับที่ร้านมีของเลยปะมีครับแต่ไม่แน่ผมดูตัวนี้แต่ลุงบอกนะแอบสังเกตว่าคนเราหยิบจับแก้มันรู้สึกมันคุ้มราคากับ2,000กว่าบาทเลยนะเมื่อกี้ลังเลตัวนี้นะแต่ผมเล่นตัวนี้แล้วใจอาจจะเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก็2,000กว่าบาทอย่างที่บอกเพจตัวนี้มันล็อกไว้ที่กล้องพอเราถ่ายเสร็จเราก็ต้องมานั่งหยิบเนี่ยก็หลุดไปเลยก็มีลูกค้าใช้ L plate เนี่ย L plate มันบีบอาคาสวิตช์นี่ได้เลยจบเลยแล้วก็การหมุนการล็อกอะไรของเขาดูแข็งแรงใช่เขามีสเกลด้วยนะสเกลไว้เวลาพาโนรามาละเอียดเลยเนาะเวลาแพนใช่ไหมใช่ใช่เจ๋งพวกพาโนเขาจะเนี่ยรู้จักแค่ดูอ่ะมาอีกตัวหนึ่งตัวที่3ครับตัวนี้ลุงบอกเลยลุงหนอจะชอบเป็นพิเศษโจบี้ที่เรียกกันกอริลล่านะครับเพราะว่าครับตัวนี้เป็นตัว 3K นะ 3K ก็คือรับได้3กิโลเนี่ยเห็นมันพอบางนี้ได้แอมได้3กิโลนะตัวนี้3กิโลครับตั้ง5กิโลตัวนี้2กิโล2กิโลใช่แต่จะว่าไปนะเราก็ถือกล้องมันไม่ถึง2โลนะแอมไม่น่าถือนะแต่ทำโหลดไว้ก็ดี
ทั้งหมดทั้งมวล 3K ของโจบี้เนี่ยนะเขาได้เปรียบพวกนี้ตรงที่แอมไปเจอเสาเจออะไรเกี่ยวได้หมดมันผูกได้หมดฮะจะล็อกท่าอะไรจะล็อกท่าอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยเนี่ยนะครับแล้วก็รู้ว่าโจบี้มันเวลาเราถ่ายวิดีโอที่แอมทำเนี่ยมันจับข้อมือกับกว่าแล้วมันถึงเบาคือด้ามมันจะยาวกว่าแล้วก็คุณสมบัติคือเขาล็อกอะไรก็ได้ต้นไม้กิ่งไม้โขดหินใช่จะวางท่าไหนก็ได้มีท่อมีอะไรจะยึดแต่ข้อเสียอีกอันหนึ่งอาจจะไม่ได้ข้อเสียแต่ที่เขาไม่ได้ทำมามันอาจจะปรับตรงนี้ไม่ได้แบบเป็นถูกต้องเป็นเกียร์หมุนแค่ตัวเดียวแล้วเขาเราอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการปรับให้มันได้องศาหน่อยใช่ไหมครับใช่อาจจะเสียเวลาแต่ตรงนี้คือมันก็สะดวกในการเดินทางที่แบบบางครั้งมันไม่มีที่เรียบอย่างเงี้ยมันเขาจะวางไงก็ได้ใช่แล้วราคาลุงตัวนี้พันกว่าบาทตัวนี้ก็จะ 1,580 จะถูกที่สุดสุดใช่ลองมา2ตัวนี้ราคาใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็แล้วแต่ชอบอยู่ผมบอกเลยไม่เกิน 3,000 แต่ 2,000 ปลาย 1,000 ต้น 2,000 ต้นนะแต่ตัวนี้ตอนแรกผมดูปุ๊บผมนึกว่าอุปกรณ์ในตู้ปลาเพราะว่าเหมือนออกซิเจนปลาที่ปูที่มันผมเลี้ยงปลาทะเลไงแล้วตัวนี้มันก็ปนเลยแบบแล้วนี่มันตัดได้หมดแล้วแอมไม่ต้องกลัวหักนะอ๋ออันนี้งานของอเมริกาเค้าไงไม่ใช่ของจีนนะจีนมันจะมีของจีนถูกครับเพื่อนอันนั้นของจีนผมลองเล่นดูมันล็อกไม่ค่อยอยู่แต่ตัวนี้มันล็อกเหนียวดีนะฮะอย่างตัวนี้วางไว้กับDF DF กันเลน20มิลลุงนะครับปึ๊ดปึ๊ดเลยก็ใช้ได้นะถ้าจะวางท่าผมเดี๋ยวรู้สองเลยแต่เขามีหลายไซส์นะเขามี 3K 4K 6K 8K อะไรเงี้ยแล้วแต่หนักมันก็จะใหญ่ขึ้นไปตามสัดส่วนโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีอยู่3แบบยังไงขอบคุณลุงหนอมากนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนละกันว่าผมอยากจะช็อปแบบไหนครับเอากล้องมาลองเล่นๆดูสักแป๊บนึงนะลุงได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ